วานนี้เวลา 19:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอาซิมอิฟติคาอามัดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอัสมาอามัดภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยจากนั้นเวลา 19:52 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอานาลูซีเชนเทลกาบราลเพเทอร์เซนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ที่ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR จำนวน6ชุดแก่โรงพยาบาลลำปางโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดหารุ่นชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR รุ่น Easy Clean จำนวน456ชุดเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อป้องกันคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความปลอดภัยซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 บางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือเข้ารับการตรวจพิเศษด้วยโรคอื่นๆรวมทั้งการคลอดบุตรบุคลากรทางการแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องมีชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ประจำในห้องผ่าตัดเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มแก่คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลำปางเป็นล้นพ้นอันหนึ่งวันนี้ที่ห้องประชุมเอราวัณโรงพยาบาลสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR แก่โรงพยาบาลสิงห์บุรีจำนวน6ชุดโดยมีนายชำนาญวิทย์เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PAPR สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งการได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิงห์บุรีด้วยต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นวันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประกอบอาหารพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564 โดยวันนี้มีนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานสำหรับการประกอบอาหารนั้นสภากาชาดไทยได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบมาจัดทำอาหารโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะประกอบอาหารปรุงสดใหม่สะอาดแต่งกายตามมาตรฐานด้วยการสวมหมวกคลุมผมสวมผ้ากันเปื้อน
สวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือรวมถึงมีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยวันนี้ได้ประกอบอาหารพระราชทานในเมนูข้าวสวยหมูผัดพริกสดข้าวสวยหมูผัดคะน้าข้าวสวยน้ำพริกลงเรือไข่ต้มข้าวสวยไข่เจียวหมูสับน้ำพริกกะปิข้าวสวยไส้กรอกไก่ผัดซอสน้ำพริกและข้าวสวยผัดขิงไก่ไข่ต้มพร้อมน้ำพริกผักสดฟักทองนึ่งส้มเขียวหวานรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,295 ชุดเพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอคลองหลวงอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอหนองเสือจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้จำนวน3รายในพื้นที่ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงพร้อมกับมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดฐานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานต่างๆรวมแสดงพลังจิตอาสาประกอบด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานเป็นล้นพ้นโอกาสนี้สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานสภากาชาดไทยด้วยการสแกน QR Codeผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023-6-06799-0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่อาคารศรีจุฬาทรัพย์ที่ทำการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเขตปทุมวันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดอาหารพระราชทานปรุงสุกพร้อมรับประทานไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครทั้งนี้มูลนิธิได้คัดสรรจากร้านอาหารเล็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวมาประกอบอาหารเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามชุมชนต่างๆวันละ2มื้อจำนวน 4,000 กล่องต่อวันโดยในวันนี้ดำเนินการเป็นวันที่3ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ชุมชนต่างๆประกอบด้วยชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนวัดชัยมงคลชุมชนริมคลองนางหงชุมชนริมทางรถไฟชุมชนชาวชูชีพชุมชนวัดสามงามชุมชนวัดดวงแขชุมชนตรอกสลักหินชุมชนจรัสเมืองและชุมชนวัดบรมนิวาสโดยการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีภารกิจหลักคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตการณ์ต่างๆเพื่อมอบกำลังใจให้แก่กันซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนไม่ทิ้งกันซึ่งประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในวันนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและนักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเพื่อส่งมอบอาหารเป็นแรงใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมในรูปแบบการประกอบอาหารขึ้นณครัวร้านปรุงสารพัดและอาคารเรียนรวม611โดยในวันนี้ได้ประกอบอาหารในเมนูผัดพริกแกงหน่อไม้เต้าหู้ปลาไก่เฉียงทอดกับผัดชาเต้าหู้ปลาไข่เจียวเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์จำนวน200กล่องและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ชุมชนลาดพร้าวภาวนาจำนวน200กล่องนอกจากนี้ยังมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั้ง2แห่งด้วยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมทั้งนี้จะมีจิตอาสาหมุนเวียนไปบรรจุอาหารและนำส่งไปตามโรงพยาบาลรวมถึงสถานบริการทางการแพทย์ต่างๆในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแต่ละวันโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมพุทธศักราช2564จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันอนุสนธิมติมหาเถรสมาคมที่250/2564ในการประชุมครั้งที่11/2564เมื่อวันที่30เมษายน2564ข้อ4ระบุว่ากรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และไม่มีค่าใช้จ่ายในการชาปนกิจศพให้วัดช่วยดำเนินการแล้วให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชในต่างจังหวัดให้แจ้งความประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดความแจ้งแล้วนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงพระปรารภให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสอดส่องสำรวจตรวจตราวัดในปกครองอย่างใกล้ชิดว่ามีข้อขัดข้องหรือความยากลำบากในการสงเคราะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือไม่เพียงใดพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่วัดและประชาชนที่ประสบความยากลำบากในเบื้องต้นอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งนี้ในกรณีเจ้าภาพศพเป็นผู้ขาดแคลนให้วัดดำเนินการสงเคราะห์หีบศพและเชื้อเพลิงโปร่งศพทุกรายแล้วให้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทตามมติมหาเถรสมาคมที่250/2564โดยเร็วเพื่อโปรดประทานพระอนุเคราะห์ต่อไปอันหนึ่งโปรดให้เชิญรับสั่งทรงอนุโมทนาและประทานกำลังใจแก่วัดและชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อการสาธารณสงเคราะห์อย่างเต็มกำลังสติกำลังตามบทบาทหน้าที่ที่วัดและชุมชนพึงมีต่อกันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทยอีกทั้งประทานพรให้ทุกรูปทุกคนจงประสบสวัสดิภาพถึงพร้อมด้วยสรรพกำลังในอันที่จะประกอบกรณียกิจเกื้อกูลประโยชน์มหาชนอย่างมิลดละแม้ในสถานการณ์อันยากลำบากนี้จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2564